เมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลอยู่ที่พิษณุโลกช่วงเย็นตอบคำถามถึงประเด็นที่ร้อนแรงประเด็นนี้ซึ่งความจริงมันก็เป็นแหล่งข่าวซึ่งน่าเชื่อว่าคงไม่จริงแล้วก็ปรากฏว่าคุณพิธาเน้นย้ำนะครับตั้งแต่เรื่องการเจรจาความชัดเจนยังเจรจาอยู่รอการประชุมประกาศเป็นทางการส่วนประเด็นที่มีข่าวล่ำข่าวลือออกมาก็ได้เห็นที่หมอชลน่านก็ดีเลขาธิการก้าวไกลก็ดีแม้แต่คุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดอ่านจาก3คนนี้ตรงกันไม่มีประเด็นที่จะมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับว่าถ้าคุณพิธาไม่ผ่านบวชของสมาชิกวุฒิสภาแล้วจะต้องกลับไปเป็นเพื่อไทยไปแกนรัฐบาลคุณพิธาเมื่อวานนี้บอกไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะมีเงื่อนไขออกมาแบบนั้นเป็นไปตามที่คุณหมอชลน่านกับคุณเศรษฐาพูดคือมีฉากทัศน์เดียวฉากทัศน์ที่ไปต่อด้วยกันและพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีฉากทัศน์เดียวคือพิธาเป็นนายกผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็พูดตรงกันว่าการเจรจาเป็นกำลังเป็นไปด้วยดีก็ไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะมีเงื่อนไขอะไรออกมาอย่างนั้นแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่คุณเศรษฐาแล้วก็คุณชลน่านพูดว่าก็มีอยู่ฉากทัศน์เดียวก็คือฉากทัศน์ที่เราจะไปต่อด้วยกันแล้วก็ผมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนอ๋อไม่เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลงช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีประชุมสภาแล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่ได้ยากและนี่ก็1เดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าประชาชนก็อาจจะรู้สึกว่าไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้พิษณุโลกก็เลือกตั้งเยอะทำไมคุณไม่มาขอนแก่นก็เลือกตั้งเยอะตั้งมาก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับที่เลือกจริงๆถ้าดูบัญชีรายชื่อนี่50จาก76จังหวัด ก็จะพยายามไปให้ครบทุกพื้นที่ฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยก็มีแหล่งข่าวจะบอกว่ามั่นใจว่าพลเอกประวิตรจะได้เป็นนายกที่30เพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นข่าวนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าจะตกกันข้ามกับตอนดีเบตที่ทุกๆคนก็บอกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปไม่ได้ทั้งฝืนมติมหาประชาชนด้วยแล้วก็ทั้งบริหารจัดการไม่ได้ด้วยสวยังมั่นใจเหมือนเดิมไหมฮะก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีหลายประเด็นอยู่ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ประเด็นหนึ่งที่ได้ฟังกันไปก็คือการมาพิษณุโลกคือคนก็จับสังเกตเด็กจังหวัดที่คุณพิธาไปขอบคุณประชาชนส่วนใหญ่ก่อนน่าจะเป็นจังหวัดที่ก้าวไกลยกจังหวัดแต่พิษณุโลกเนี่ยก้าวไกลได้2จาก5แต่แน่นอนก็เลยมีคนจับตาดูว่าต้องการจะไปเปิดตัวแคนดิเดตประธานสภาของก้าวไกลหมออ๋องคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเป็นส.ส.พิษณุโลกเขต1หรือเปล่าซึ่งคุณพิธาก็บอกคือก็เป็นจังหวะเวลาที่ต้องมาพิษโลกเป็นเขตยุทธศาสตร์ของพรรคต้องรักษาแชมป์เลือกตั้งที่ผ่านมาได้คะแนนเพิ่มถึง 80% จาก4ปีก่อนนักข่าวก็ถามในความจริงนี่เป็นการเล่นเกมมวลชนหรือเปล่าที่มีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเป็นเวลาเหมาะสมถ้าไม่มาช่วงนี้มีประชุมสภาแล้วจะเดินทางยากแล้วก็บอกด้วยว่าจะพยายามไปให้ครบพื้นที่ที่ได้บัญชีรายชื่อ50จังหวัดนะคะ